สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งนะครับรายการ Top Barber ผมวาเลนครับผมตั้มแชร์เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ตือวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ดีมากๆเลยที่เราจะมาเยี่ยมชมร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปที่หาดใหญ่เป็นร้านขายไก่ทอดหาดใหญ่ไม่ใช่นะจิรพันธ์มาแล้วนี่เลยวันนี้ครับผมเป็น EP พิเศษมากๆเลยเพราะว่าฮาริสมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโตขึ้นจากเด็กหนุ่มน้อยเบบี้วันนั้นครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยผมฮาริสนะครับช่างฮาริสครับช่างฮาริสหาดใหญ่ครับจะเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของสกิลแล้วก็ร้านตัดผมด้วยใช่ครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆของวันนี้กันนะครับผมไปดีครับไปครับผมบาร์เบอร์เบสสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชวันนี้เรามีเกสอีกท่านหนึ่งนะผมเซลล์ดีไซเนอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีนสวัสดีครับอนุรักษ์ของวงใช่สวัสดีครับฮาริสลองพาเราไปดูร้านงานครับคือร้านของฮาริสเป็นห้องของฮาริสโดยเฉพาะใช่ครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวของลีเจนนั่นเองนะครับผมลีเจนนะครับผมตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับผมก่อนทำเราก็ใจนี่ด้วยนะพี่เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังด้วยอ๋อไหนๆลองจัดเลยจัดเลยว่าเราไปสปอติฟายด้วยไหมปวดนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้จะหักเป็นเทียนครับผมเป็น5เส้นนี่คือมุมคอนเนอร์ของฮาริสใช่ไหมงานเลยใช่ไหมงานห้องเนี้ยคือเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ห้องเดียวนะกับพอเราจะปรับให้นั่นขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้รู้สึกความที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟต่อลูกค้าคนสำคัญนะครับที่จะเข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศจริงๆอ่ะมันเหมือนฮอลล์ออฟเฟมเรื่องราวการเล่าเรื่องการอะไรต่างๆในห้องนี้นะครับแล้วก็การบริการที่ครบสำคัญเลยก็คือการบริการครบจบอยู่ในห้องนี้โดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนเลยพอเห็นอย่างนี้รู้สึกไงบ้างครับก่อนที่จะมีการรีโนเวทการชอบอยู่แล้วพอมาวันนี้คือยิ่งชอบเพราะใหญ่ใช่แล้วก็ผมที่ว้าก็คืออันนี้มันเป็นที่อะไรนะสาวผมไปด้วยถ้าบาร์ทไม่บอกผมไม่รู้เลยจะไม่จะใช้ทำอะไรจะมามากี่ลูกค้านี่กวนๆหน่อยนี่คือกดเลยนะเราอย่างที่ทำฟังก์ชันไปเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับฟังก์ชันของการใช้งานมาดูตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเชฟอะไรเงี้ยฮาริสเขาก็จะไปขั้นตอนการตีโฟมตีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์ในการตัดผมไปมากกว่าการแค่ตัดผมหล่อๆจากคนที่หล่ออยู่แล้วเนี่ยจะทำให้หล่อมากขึ้นใช่ครับออกไปด้วยความมั่นใจมากขึ้นครับก็หวังว่าเป็นลูกค้ากันยาวนานต่อไปกันได้ครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รบกวนแล้วกันรบกวนแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะพาไปดูสเปเชียลเกสต์วันนี้นะครับเป็นใครนะตามมาเลยขาดไม่ได้ต้องมีชายในห้องเลยเอ็มบิลลี่ครับวันนี้คืออะไรนี่คือห้องฮาริสนี่คือห้องอะไรครับฮาริสอะคาเดมี่ครับผมห้องเรียนเป็นที่พิเศษนะครับครับผมมีสมาชิกใหม่ร้านฮาริสด้วยเสื้อดำให้เขาอบรมกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่โอเคครับนี่เป็นโซนห้องของฮาริสนะครับเดี๋ยวให้ฮาริสแนะนำว่าโซนนี้เป็นโซนอะไรต่อนะครับผมฮาริสว่าไงโซนนี้นะครับที่เรายกมาอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นมาสเตอร์พาร์ทนั่นเองงั้นมาดูตัวนี้ใกล้ๆก่อนตัวนี้ใกล้ๆก่อนพี่ปีนลองให้ไอเดียโฟโต้คอนเซ็ปต์ที่พี่ทำคือเนื่องจากว่าจะต้องเป็นมาสเตอร์ถึง2คนนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากพื้นที่อันจำกัดเนี่ยเราก็พยายามสร้างกรอบให้เขารู้สึกมีพื้นที่เป็นส่วนตัวแล้วก็อัพขึ้นมาอีกสเต็ปนึงสําหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการตรงนี้ครับแล้วก็ลูกค้ารู้สึกแย่ทั้ง2ท่านโดยที่มี private เป็นส่วนตัวแต่ว่าธีมสีหรือโทนเนี่ยยังเป็นสีเดียวของร้านอยู่เอาแง้มๆหน่อยได้มั้ยว่าลงเวกันเท่าไหร่นะเราว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันคุ้มค่ามากกว่าโอ้ยไงล่ะความรู้สึกของลูกค้าเราเน้นความนั้นมากกว่าเพราะว่าคุยกับอีกแล้วอีกอย่าง
ตอบแทนหรือคืนอะไรกับลูกค้าอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าเพราะว่าเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ทุกคนได้อุดหนุนใช่ใช่การมารักกันใช่อะไรคืออะไรตั้งใจว่านี่คือการตอบแทนของลูกค้าเลยคือจริงเลยคือแบบว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วแบบรู้สึกแบบว่ามากกว่าเพราะเราตัดผมได้อยู่แล้วความสุขที่ลูกค้าได้รับครั้งต่อไปครั้งต่อไปเขารู้สึกเฮ้ยมาตัดที่นี่รู้สึกมีความสุขก็คือการตอบแทนอย่างนี้ว้าวนี่คือสิ่งที่ดีนะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงั้นเรามาดูโซนอื่นบ้างดีกว่าไหมว่าแบบด้านล่างล่ะที่แม้ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาสเตอร์แต่ว่าด้านล่างก็มีความพิเศษไม่แพ้กันใช่ครับผมโอเคไปก่อนเลยตรงไหนดีมุมนี้มุมนี้ทั้ง4โต๊ะเนี่ยก็จะเป็นของเขาเรียกลิคูล่าเลโกร่านะครับผมตัวนี้เลโกร่ามีกี่ท่านครับ4ท่านนะครับ4ท่านแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เป็นของมาสเตอร์งานแล้วตอนนี้มาสเตอร์มีกี่ท่านสองท่านครับยังต้องการคนเพิ่มไหมยังต้องการยังต้องการเดี๋ยวต้องมาต่อต้องคือต้องบอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับด้วยใช่ครับผมยังเปิดรับทีมด้วยใช่ส่งเลยตัวแม่ส่งโปรไฟล์มาถูกต้องครับผมมานั่งคุยกันได้เพราะตอนนี้ทีมกำลังขยายเลยใช่แต่ว่าเรามาดูเลยภาพรวมจากเดิมเนี่ยสไตล์ของฮาริสเขาอ่ะจะเป็นโมเดิร์นอินดัสเทรียลตามวัยเขาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับเพราะมันมีความเป็นวัยรุ่นขาเขาไอ้เรื่องจากผมเนี่ยเราตัดไปเลยว่าเก่งขึ้นทุกปีเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่นี้เรื่องพอเขาโตขึ้นเนี่ยของบุคลิกภาพหรืออะไรครับว่าค่อยปรับโตขึ้นนั้นเมื่อฮาริสมาปรึกษาเรื่องที่จะรีโนเวทเราก็เลยถือว่าเฮ้ยทำยังไงให้ร้านยังเป็นตัวเขาอยู่นั้นก็เลยใช้คอนเซ็ปต์เป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นบิทติสตาแต่ว่าไม่ใช่แบบคลาสสิกจ๋ามีความเป็นโมเดิร์นก็คือสีน่าจะเห็นว่าของเดิมของฮาริสก็จะเป็นสีเทาอมฟ้าแบบวัยรุ่นเลยใช่ไหมฮะวันที่มาปรับให้เป็นเทาที่มีความเป็นน้ำตาเบทเข้ามาคลาสสิกขึ้นดูสุขุมขึ้นใช่แล้วก็เล่นเรื่องแสงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้ดูโตขึ้นนุ่มขึ้นจะเห็นว่าจากการที่ฮาริสใช่ไหมแสงขาวเข้ามาแล้วแสงนวลมันก็คืออายุของเราที่เพิ่มขึ้นแต่เนี่ยก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของฮาริสเรามาล่างเองเนี่ยเวลาเราส่องโอ้โหแสงลูกค้าเวลาถ่ายรูปเช็คอินก็สวยเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าอิ่มเอมไปกับเขาอะเวลามาใช้บริการไม่ว่าจะอยู่ตรงโซนไหนเขาว่าคือสไตล์มันคงความเป็นฮาริสเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะพาไปดูหน้าร้านกันนะครับนะเป็นยังไงออกไปเลยครับผมนี่คือเป็นส่วนของหน้าร้านก็อย่างแรกเลยก็คือว่าเดิมของฮาริสอ่ะเขาเป็นโมเดิร์นอินดัสเทรียลใช่ไหมมีความเป็นสีเทาพอจะปรับแล้วอ่ะก็เลยนั่งคุยกันฮาริสเขาบอกว่าร้านเนี้ยได้หล่อเลี้ยงชีวิตเขาอ่ะให้เขาเติบโตมาได้ทุกวันนี้ด้วยการตัดผมช่างตัดผมในร้านทุกคนก็เติบโตมาได้มีทีมที่ใช้ด้วยอาชีพตัดผมมันก็เปลี่ยนเสมือนเขาเรียกอะไรเส้นเลือดใหญ่ก็จะมองอะไรนอกจากสีแดงอาชีพตัดผมเนี่ยเหมือนกับว่าเขาแบบหล่อเลี้ยงทั้งผมแล้วก็ทีมผมอะไรเงี้ยก็เลยว่าพี่ฟิล์มอยากเอาเส้นเลือดใหญ่นี้ก็ดีไซน์ออกมาให้หล่อเลี้ยงลูกค้าตัดออกไปแล้วหล่อด้วยใช่ปะหล่อด้วยครับผมก็เลยออกมาเป็นสีแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือที่เราตั้งไว้ครับเป็นวินติสไตล์นั่นก็จะเหมือนฟอนต์ช็อปแต่ว่าต้องบอกว่าคือเป็น professional offering ความเป็นแฮนด์สไตล์ที่มีความทั้งโมเดิร์นมันมีความเป็นคลาสสิกในบรรยากาศที่แบบทั้งโมเดิร์นและคลาสสิกเพราะว่าอย่างร้านเราอะคือมีความหลากหลายของทรงผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นอยู่แล้วคลาสสิกอยู่แล้วก็เลยแบบว่าอยากให้มันมีประมาณต่อรับลูกค้าได้หลายรูปแบบว่าใช่ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ดูแต่โลโก้แรกนะจะเป็นตัวนี้แต่จะแบบเปลี่ยนเมื่อโทนหน่อยเมื่อก่อนมันสีทองใช่ครับผมก็เราก็โตขึ้นตามกาลเวลาแต่สิ่งที่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือโลโก้นี้มีความแบบเป็นไอเดนติตี้มีความใช่ใช่ใช่ตัวตนยังมีความเป็นฮาริสอยู่ไม่เป็นไม่เห็นด้านหน้ามีฟรอนต์ดอร์ด้วยพี่หน้าจอบเนี่ยที่ทุกคนแบบต้องหยุดว้าวเลยนะก็ในเมื่อมีการรีโนเวทแล้วปรับภาพลักษณ์แล้วเนี่ยความอิมแพกแรกเลยคือหน้าร้านที่จะต้องจดจำแล้วก็อยากที่จะเข้ามาภาพนี้จะต้องจดจำว่านี่คือตัวตนของฮาริสที่โตขึ้นเราฟีดแบ็กฟังหน่อยทุกคนแบบชะลอเลยไหมแล้วก็ถ่ายเฮ้ยร้านนี้อะไรเนี่ยหาจ่ายอะไรเนี่ยสีเนี่ยทำให้มันคนผ่านมาแล้วมันสะดุดแล้วอยากจะหันมามองสะดุดล้มเอาไม่ใช่สะดุดแค่มองอีกสนใจแล้วก็เขารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยอยากเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดุดปุ๊บอยากจะเข้ามาใช้บริการถึงแม้ว่าจะมีเดคอเรชั่นใหม่แต่ราคายังเท่าเดิมครับผมเพราะอันนี้คือเราอยากให้จริงแล้วก็จะมีข้างๆที่เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องใช่กาแฟนะครับผมอาริสเดี๋ยวพาพี่เข้าไปดูไงนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือโซนที่เราจะต้องไว้รองรับลูกค้าครับก็จะมีทั้ง RBB Coffee อยู่ด้วยคือวันนี้อีเวนต์พิเศษถูกต้องพาไปดูหน่อยวันนี้คืออะไรบ้างอันนี้ก็จะมีกาแฟมีทั้งกาแฟอาริฟนะครับผมแล้วก็โคโ
นี่เลยเดี๋ยวนี้คือพิเศษสำหรับขอบคุณลูกค้าใช่ครับผมโอเคเวลาลูกค้ามานี่ก็คือนั่งรอตรงนี้เลยใช่ครับทำไมร้านกาแฟกับบาร์เบอร์ต้องอยู่ด้วยกันนะฮาริสผมว่าร้านกาแฟกับบาร์เบอร์คือด้วยกับกาแฟกับบาร์เบอร์คือการที่คนมารอตัดผมมันมีการนั่งรออยู่ละกาแฟก็เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่รอรับลูกค้าได้เพื่อรอระหว่างรอบริการลูกค้าก็ในระหว่างรอเนี่ยก็มีอีกโซนนึงที่มานั่งหนังสือเล่นโทรศัพท์ฟังเพลงดื่มกาแฟแล้วเราตัดลูกค้าต่างกันยังไงจะมีเครื่องแบบว่าเครื่องติ๊กลูกค้าอย่างเงี้ยมาถึงคิวแล้วเหมือนร้านอาหารทั่วไปเลยครับผมว้าวมาถึงคิวแล้วนะแล้วแบบเขาแปะชื่อนะแล้วแบบใครลูกค้าก็ไม่ต้องไปนั่งอยู่ในโซนที่เขาตัดผมพอถึงเวลาที่ผมว่ามีซักชั้นที่จริงถ้าติ๊กกาแฟยังสั่งไม่เสร็จอ่ะก็เดี๋ยวยกไปให้ครับผมเดี๋ยวยกไปให้ยินดีต้อนรับช่วงนี้อยู่ที่รายการบิลลี่พาทัวร์นะรายการเป็นหนึ่งวันนี้เราจะมาทัวร์ร้านฮาริสบาร์เบอร์เป็นเกียรติมากๆครับผมร้านสวยมากแล้วไม่สวยมากชอบมากครับปล่อยร่ำรวยเป็นที่รักของทุกคนแล้วกันใช่เป็นที่รักของทุกคนครับบาร์เบอร์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Dorco Dcash L Angel แล้วนั่นก็เรื่องราวทั้งหมดของรายการ Top Server EP นี้ EP นี้พี่หาดใหญ่ร้านใหม่ของฮาริสที่ทำรูปแบบใหม่นะครับผมครับผมโอเคตามพบกับรายการของเราได้ทุกเสาร์ที่2และที่4ของเดือนต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนกับตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับ